วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เท็กซัสไกลมากปกติเราอยู่แคลิฟอร์เนียแต่วันนี้เรากระโดดไปไกลจริงๆไกลจริงๆสปอตแรกของเราคือที่ไหนครับคุณพี่เราไปเที่ยวคาดิแลกแรนช์คาดิแลกแรนช์คือคาดิแลกแรนช์เนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งกว้างๆที่เขาเอารถคาดิแลกอะมาฝังหัวรถลงในดินแล้วท้ายรถชี้ฟ้า10คันสิบคันเลยรถแพงมากรถแพงมากแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นที่นิยมว่าทุกคนที่มาเขาก็จะเอาสเปรย์น้องไม่รู้แต่น้องมีสเปรย์มาพ่นชื่อตัวเองบนรถคันนี้เหมือนเป็นงานอาร์ตใช่ไหมพี่ใช่คือการฝังหัวรถเนี่ยเขาก็ฝังแบบอาร์ตอยู่แล้วแหละแล้วก็มีคนที่ไปดูอ่ะเขาก็ไปขอเติมความอาร์ตลงไปอีกอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาด้วยกระป๋องสีใช่โอเคถ้างั้นเราเข้าไปดูของจริงกันเลยไหมท่านผู้ชมป่ะไปดูกันค่ะจริงนะแต่ลมนี่มันพัดมามันหนาวอ่ะมันหนาวบาดหน้าบาดตาเราเลยเมื่อกี้คือด้วยความที่แบบขับรถมาเนาะแล้วก็เห็นข้างทางมันก็ยังมีหิมะนะคะเห็นอย่างนี้หิมะลงเด้อใช่แต่อย่างนี้แต่เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยอันนี้เป็นที่รวมของรถคอดอนะคะคาดีแลกนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายมันถ่ายไม่ทันด้วยมันจะมีซุ้มขายสเปรย์นี่คือสิ่งที่เราเตรียมมาท่านผู้ชมอ่ะดับไงอ่ะมันไม่ดับเอ้ยมันถ่ายแต่ว่ามันไม่ได้ชูตัวเลขมันไม่อยู่ใช่ไหมเออยืนใช่มันดูเหมือนเดินนิดเดียวมันเดินไกลเหมือนกันนั่นเองเองอันนี้ถามว่าสำคัญยังไงมันเป็นการเดินทางของRoute 66คือต้องมาอ๋อไอ้นกที่อยู่บนท้องฟ้ามันมากินเม็ดข้าวมีคนโปรยเม็ดข้าวด้วยนี่ไงนี่มันเม็ดข้าวใช่เม็ดข้าวเมื่อกี้มันมีนกเป็นฝูงที่นี่เขาจะเอารถคาดิแลกมาฝังดินไว้ครึ่งหนึ่งเป็นศิลปะเขาจะทำแบบให้หัวทิ่มลงไปในดินทั้งหมด10คันนะคะทุกคนเขาก็จะมาพ่นสีดูสภาพไม่เหลือเลยว่าเป็นรถอะไรเนี่ยลันนาราวมาแล้วเดี๋ยวคันนาราวคันต่อไปมันแฉะเนาะอันนี้ไหมอันไหนตรงนี้ไหมเออมันเป็นสีเนี้ยได้ทับเลยทุกคนก็ทับกันทั้งนั้นอ่ะว้าวคลาสสิก
ดูสินี่อีกอันดูกระป๋องสีสิว่ามันเยอะแยะขนาดไหนนี่อีกอันครับเห็นไหมคำว่าลันนาราวชัดเจนค่ะเย้มันสิบคันจริงๆเหรอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเป็นไงศิลปะเต็มปอดสีเต็มปอดเลยกินหอมสีมากหัวหอมสีมากเลยก็ยังไงขอบคุณนะคะที่ติดตามชมใช่อันนี้เป็นคลิปเรียกน้ำย่อยของเราในคลิปเท็กซัสคือหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเจอกันในคลิปถัดไปนะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ